ี้ยวันที่29ถึงวันที่7นะฮะก็คือผ่านมาแล้วหลายวันอยู่แต่ยังเหลือหลายวันใช่ถึงวันจันนี้ถึงวันจันโอ้ยหลายวันเลยนะเสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์ที่56มาดูได้ครับผมข้างในก็ยินบรรยากาศนี่นะฮะมีน้องๆมาลองเครื่องดนตรีด้วยนะฮะตอนนี้ก็อยู่ที่ห้างย่งเสงนะฮะย่งเสงการดนตรีเนาะที่นี่เขาไม่ใช่มีเครื่องดนตรีอย่างเดียวนะฮะเขาจะมีเครื่องเสียงด้วยมีชุดที่ใช้ในการอัดเสียงบันทึกเสียงด้วยนะเนี่ยอย่างเช่นพวกอุปกรณ์พวกเขาเรียกว่าอะไรนะไอเนี่ยใช่เป็นลำโพงมอนิเตอร์มีชุดอัดนะฮะมิกแล้วก็จะเป็นอินเทอร์เฟสนะสำหรับอัดเสียงร้องเสียงอะไรมีหมดเลยนะฮะเนี่ยเป็นอินเทอร์เฟสอะไรพวกเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยไปอัดเสียงร้องนะฮะนี้เราก็ต้องเปิดเพลงกบหน่อยนะฮะเพราะว่าเพลงที่เขาเปิดเนี่ยมันจะมีลิขสิทธิ์นิดหน่อยนะฮะเนาะแต่ผมขออนุญาตลดเสียงนิดนึงได้ตรงนี้นะนี่เห็นไหมผมรู้เรื่องแล้วเนี่ยผมจะเล่นไปอันนี้จะเป็นชุดที่เขาไว้สำหรับอัดเสียงนะฮะอัดเสียงดนตรีอันนี้เป็นลำโพงมอนิเตอร์นะครับลำโพงมอนิเตอร์คุณรู้ไหมว่าลำโพงมอนิเตอร์มันต่างกับมุมทั่วไปยังไงเสียงมันจะเป็นเสียงกลางๆคืออย่างนี้ลำโพงมอนิเตอร์เนี่ยมันจะให้เสียงที่เหมือนกับต้นฉบับจริงๆมันไม่ใช่เสียงกลางจริงเลยหรอกคือว่าต้นฉบับมายังไงเสียงมอนิเตอร์จะออกอย่างนั้นเพราะว่าจริงๆที่เขาต้องใช้ลำโพงมอนิเตอร์เนี่ยเพราะว่าตอนคนเขาอัดเสียงมาเนี่ยเราจะได้รู้ว่าเสียงเขาเป็นยังไงเนื้อเสียงเขาหนาบางแค่ไหนแล้วเราจะมิกเขาเป็นยังไงแล้วก็แค่ว่าใส่น้ำพุน้ำตาน้ำจิ้มเราอยากให้มันทุ้มหรืออยากสมมติเสียงเขามาหนาๆแล้วอยากให้มันหนาไปอยากให้แหลมก็เพิ่มแหลมอะไรได้เราสามารถมิกได้อย่างเครื่องดนตรีมาเนี่ยเครื่องดนตรีมาเนี่ยเสียงมันหนาไปบางไปหรืออย่างเงี้ยเขาจะใช้ลำโพงมอนิเตอร์เนี่ยในการฟังแล้วถ้าไม่เป็นลำโพงก็มีหูฟังด้วยเนี่ยหูฟังมอนิเตอร์จะเป็นอย่างนี้จะเป็นแบบนี้คราวนี้ตอนเราฟังเพลงทั่วไปเราอาจจะถ้าเกิดต้นฉบับมันมาไม่ค่อยมีเบสอ่ะเราก็จะฟังรู้ว่ามันเนี่ยมันบางมันไม่เหมือนหูฟังทั่วไปที่บางทีมันทุ้มอย่างหูฟังที่เขาไปฟังเพลงของพวกโซนี่ของพวกอะไรเงี้ยเราฟังแล้วเฮ้ยทำไมมันนุ่มตุ่มตุ่มใช่ไหมมันจะหลอกสมมติว่าเราไปเจอเพลงที่มันแล้วถ้าเกิดเราเอาหูฟังเนี่ยไปเจอเพลงที่มันทุ้มๆมันก็จะแบบมันจะเสียงมันจะดีจังเลยอะไรเงี้ยมันจะอ้วนไปเลยมันจะอ้วนไปเลยถูกไหมแต่ถ้าเกิดเสียงเจอเสียงใสๆมันก็จะทุ้มอะไรเงี้ยใช่ป่ะจะทำให้ไม่คือดูไม่ออกฟังไม่ออกเพราะนั้นเขาเลยต้องใช้มอนิเตอร์ไว้ก่อนนี่นะฮะก็มีขายลำโพงมอนิเตอร์ฟังเพลงได้นะฟังได้ไปฟังกับแอมป์ลอร์ดนี่สุดยอดเลยจริงเหรอต้องคุยกับเฮียกวงที่ดีโอสยามเนี่ยจะบอกว่าถ้าเอาโมนิเตอร์มาฟังกับแอมป์ลอร์ดมันจะใสมันจะชัดเพราะว่าแอมป์ลอร์ดมันใสอยู่แล้วชัดอยู่แล้วไม่ใช่เฉพาะฟังในห้องอัดนะคือเราถ้าเกิดบางคนอ่ะชอบที่เป็นเสียงชัดๆเสียงแบบต้นฉบับมันจะห้องอัดไม่ใช่เสียงต้นฉบับผมก็ชอบฟังบางทีผมฟังเพลงผมเปิดกลางๆผมเปิดแฟลตไว้เพื่อจะได้ฟังแต่ว่าจริงตอนเราเปิดแฟลตไว้แต่ลำโพงที่เราเปิดเนี่ยเป็นลำโพงฟังเพลงมันจะทุ้มๆนุ่มๆหน่อยเสียงมันก็จะไม่ชัดเท่าที่ควรคุ้มเครือคุ้มเครือผมเนี่ยจะชอบฟังที่เป็นต้นฉบับหรือซีดีเขาทำมาไงผมต้องการจะฟังแบบต้นฉบับแบบว่าเขาทำมาบางเราก็อยากจะบางจะได้อารมณ์แบบว่าเราจะได้รู้สึกว่าที่เขาตั้งใจทำมาเนี่ยเขาทำมาแบบไหนบางคนทำหนาๆบางคนแบบวงดนตรีบางวงดนตรีเบสเล่นเบสเก่งเขาก็จะทำเบสมานำตุ่มกองมาเบสเมโลดี้นำใช่ไหมเราก็จะรู้ว่าอ๋อวงดนตรีเนี่ยเขาใช้เบสกับกองนำบางวงดนตรีมือกีตาร์เก่งมือจริงกีตาร์ตีชงใสๆเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเขาจะใช้เสียงกีตาร์เข้ามานำเราก็จะได้ยินแต่ถ้าเราใช้ลำโพงทั่วไปฟังเนี่ยบางทีเขาบางวงใช้กีตาร์นำแต่เราจะได้ยินเสียงเบสมาเยอะเข้าใจไหมเข้าใจละแต่ถ้าเกิดนักร้องแบบวงเนี่ยนักร้องที่ดีก็จะใช่บางทีเสียงนักร้องเนี่ยบางทีเขาอยากให้เสียงนักร้องใสๆแต่เราใช้หูฟังนุ่มๆฟังเนี่ยเสียงก็จะนุ่มๆไปมันก็จะผิดกับนักร้องใช่ไหมเพราะว่านักร้องเนี่ยเสียงกังวานเสียงใสอย่างเงี้ยอุปกรณ์เนี่ยมันมีผลใช่สามารถเอาไปฟังเพลงได้นะฮะแล้วลำโพงมอนิเตอร์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นลำโพงแอคทีฟนะฮะส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นลำโพงแอคทีฟใช่อันนี้ไม่แอคทีฟอันนี้เป็นพาสซีฟแอคทีฟก็คือมีแอมป์ในตัวมันจะได้ส่งผลที่มันขยายมาให้เลยให้ฟังโดยไม่ต้องใช้เครื่องมิกเครื่องอะไรมาแต่งเสียงผ่านลำโพงแล้วมันแค่ขยายขึ้นมาเฉยๆเพราะนั้นลำโพงมอนิเตอร์ส่วนใหญ่จะไม่มีปรับทุ้มปรับแหลมจะปรับวอลลุ่มอย่างเดียวเพื่อขยายเสียงอย่างเดียวนะไม่ได้อย่างเดียวเพิ่มลดได้อย่างเดียวไม่ใช่ว่ามาปรับทุ้มแหลมเพื่อแต่งตัวเพลงอะไรอย่างนี้นะประมาณนั้นส่วนนี้ราคานี่พี่ราคาเลยจาก 9,900 เหลือโอ้โหนี่ลดเยอะนะลดเยอะไหม
ถือว่าลดเยอะมากนะคือตอนผมไปซื้ออุปกรณ์ดนตรีพวกนี้นะลด500ก็เยอะแล้วจากที่แบบราคาเต็มๆเลยเหลือแค่นี้ 9,900 เหลือ 9,400 ก็โอเคแล้วอันนี้เหลือ 8,500 ลดไป 1,000 กว่าบาทครับ 1,400 ใช่ไหมน่าจะ 1,400 ครับใช่ถือว่าเยอะนะเยอะๆเพราะปกติอุปกรณ์พวกนี้ลดไม่เยอะลดได้ไม่เยอะกีตงกีตาร์เนี่ยลด 10% ก็เก่งแล้วนะ 9,000 ลด900ก็เก่งแล้วนะอันนี้เหลือ 10% แบบแทบ 10% เนี่ยแทบจะแบบว่าแทบจะแค่เลยอ่ะแบบว่ามีบัตรอะไรใช้ไม่หมดเลยมีบัตรพิเศษบัตรซิตี้แบงค์บัตรอะไรเนี่ยขอลดอะไรอย่างเงี้ยแทบจะรูดเต็มที่เลยแบบนะแต่เนี่ยเราอยู่โซนนี้แล้วใช่เราไปตัวอื่นกันไหมไปตัวอื่นไหมตรงเนี้ยเป็นชวนลำโพงนะแล้วก็มีเครื่องดนตรีเนี้ยมีน้องเข้ามาร้องกีตาร์ด้วยนะมีตู้ด้วยครับอันนี้ก็จะเป็นกีตาร์ลดราคาโอ้มีเยอะนะโอ้ยไม่ได้ฮะมือกีตาร์นะมาดูได้เลยนะฮะนี่นะครับผมก็สอนลูกเล่นดนตรีกันนะผมไปซื้อพวกเนี้ยไอ้ตังนะเนี่ย 3,000 กว่าบาทถือว่าถูกนะฮะใช่ใช่ใช่ห้างใหญ่ๆอย่างนี้นะฮะนะลำโพงมิกเซอร์ก็มีนะฮะอุปกรณ์ดนตรีมีหมดเลยนะฮะไมค์หลายๆอย่างนี่นะฮะมิกเซอร์โอ้โหอะไรนี่ 9,600 บาทเอ้ย 96,000 หรือ 48,000 นี่นะฮะคำนวณไม่ถูกเลยฮะว่าลดเท่าไหร่มันลดเยอะมากนะฮะโอ้โหมิกเซอร์นี่นะฮะนี่ก็ 4,500 หรือประมาณ 22,000 เอ้ย 45,000 เหลือ 20,000 กว่าบาทเองนะฮะนี่นะฮะแหมไม่รู้ของมีเยอะหรือเปล่านะนี่นะฮะลำโพงก็ลดเยอะนะฮะนี่นะฮะโอ้ลำโพงสวยนะไปฟังเพลงแจ๋วเลยนี่นี่นะฮะนี่นะเป็นหูฟังมอนิเตอร์ก็มีหูฟังฟังเพลงก็มีหมดเลยนะฮะนี่นะครับโอ้ยนี่คุณต้องมาดูนี่ผมเออเลยอ่ะว่าเออยังไงพี่ 9,600 เหลือ 4,800 ไม่ใช่ 96,000 เออใช่ 96,000 เหลือ 48,000 ใช่นี่ผมคำนวณผิดเลยว่าตกลงมากี่เปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยมันเกิน 50% แล้วเนี่ยใช่ใช่ที่ดูตรงนี้ 50% นี้มันคือเท่าไหร่ 80% เลย 9,600 4,800 เออใช่ 50% คำนวณไม่ถูกละประมาณนั้นอะไรไหนมันนี่กีตาร์นี่ไงนี่ 6,300 เหลือ 3,100 อ่ะพี่ก็ประมาณเกินนะถ้าอ๋อ 3,100 50% 3,150 ถ้า2คูณ2เข้าไปก็ 6,300 แล้ว 50% โอ้โหกีตาร์ลด 50% มันครึ่งนึงเลยนะใช่รุ่นไหนพี่รู้ป่ะ CL13 นี่ๆมีอินเลย์อยู่ในนี้เลยใช่โอ้โหนี่มีเอ้ยรุ่นนึงเขาติดไว้ป่ะเนี่ยติดตรงนี้เลยนะนี่มันเป็นอินเลย์เลยฟังเลยอินเลย์ฝังเลยใช่ครับตรงนี้เขาเรียกอินเลย์นะฮะตรงนี้เขาเรียกไบดิ้งจุดเอาไว้ทำไมพี่อินเลย์ไว้สำหรับดูจุดว่าช่องไหนส่วนใหญ่ดนตรีเนี่ยเป็นห้องๆก็คือเป็นห้องๆเนี่ยมันจะเป็นห้องๆก็คือ3579 3579แล้วก็มา12 12ช่องที่12นะฮะมันจะเป็นยิ่งลึกยิ่งใช่ยิ่งลึก12ก็มา15ลึกเท่าไหร่ที่ถึงจะดีก็ประมาณส่วนใหญ่เขาเล่น22ช่องนะประมาณ22แต่เดี๋ยวนี้มีถึง24ละกีตาร์โซโล่จะเล่นไปถึงไหนนะ24นี่คือวน2รอบเลยนะคือเสียงเนี่ยรอบนึงจะมี12เสียง12ช่องก็คือโดเรมีฟาซาลาทีเนี่ยรวมแล้ว10กีตาร์จะเป็น12ช่องถ้า24คือวนมารอบนึงเลยก็คือขึ้น1ออคเทปอ่ะคือเสียงแหลมขึ้น1ออคเทปเลยก็คือโดเรมีฟาซาลาทีโดเรมีฟาซาลาใช่มั้ยพวกเนี้ยนี่อันนี้พี่มีสายโซนนี้เป็นเครื่องไอ้โซนแต่งนี่ๆอันนี้เป็นอุปกรณ์โหนี่หูสายเอฟเฟคสุดยอดเลยเว้ยจากเท่าไหร่400เงี้ย3เส้นนะปกติเนี่ยไปซื้อเนี่ยเส้นนึงก็400กว่าบาทแล้วนะจริงเหรอพี่เออเส้นนึงเนี่ย 2-300 น่ะผมมีมีแล้วมีเยอะเลยเนี่ยสมัยก่อนที่ผมสอนลูกเล่นดนตรีผมซื้อพวกเนี้ยตอนนี้ก็ยังสอนอยู่สอนอยู่ไม่ใช่สมัยก่อนช่องฟุยโฟกัสพี่น้องร้องเพลงโฟกัสพี่น้องร้องเพลงสามารถเข้าไปดูเยี่ยมชมกันได้นะครับได้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับน้องๆได้ใช่ใช่นี่มิกเซอร์อุปกรณ์โหเยอะตัวนี้เป็นแตะเสียงดูกีตาร์ดีกว่านี่นะฮะ
นี่อันนี้อันนี้เขาเรียกไข่สันไข่เขย่าไอ้ที่ทรงๆไข่ไอ้ที่ที่กองๆนั่นนะมันเอาไว้ไปเล่นตอนไหนพี่ไหนเนี่ยกองพวกเนี้ยกองเหรอนี่มันกองยาวเอ้ยกองผมมันมีนี่เนี่ยมันเขาไว้ทำอะไรกันกองอะไรมันเป็นกองแขกนะผมว่าเขาเรียกว่ากองแขกหมายถึงว่ากองเหมือนกับคนป่าตุ้ง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 เป็นการแสดงอะไปเป็นแบบเวทีใช่เป็นกองนี่ไงแล้วก็ไอ้ตัวเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรนะพี่อันนี้คาห้องคาห้องไม่ใช่คาห้องนะใช่คาห้องดนตรีนะฮะอ๋อดนตรีสดน้องเขาเล่นเมื่อกี้ผมนึกว่าใครเปิดเทปโอ้โหนี่โอ้โหนี่สุดยอดเลยนะเล่นกีตาร์นี่เขาเรียกว่าศิลปินมาเองเลยนะตู้ไหนเอ่ยตู้นี้นะฮะกองนี้นะฮะพีวีนะฮะเล่นเพราะนะครับเมื่อกี้ผมถ่ายอยู่นึกว่าเล่นเปิดเทปตัวติดลิขสิทธิ์มากครับไม่ติดอ๋อวันนี้มาลองกีตาร์เหรอฮะใช่ครับโอ้โหลดราคานะฮะอันนี้เป็นช่อง YouTube นะฮะขออนุญาตลงได้ไหมได้เนาะอ๋อน่ารักนะฮะนี่ฮะใช้ตู้ PV ตัวนี้วันนี้ตั้งใจมาเอาอะไรครับมาดูกีตาร์เนาะเป็นนักดนตรีป่ะครับหรือว่าเล่นกับเพื่อนๆเล่นแซกโซโฟนครับอ๋อเล่นแซกโซโฟนโอ้วันนี้มาเป็นมือกีตาร์ซะแล้วมาลองให้พี่อยากได้กีตาร์ก็เลยลองเล่นอ๋อแล้วพี่ไม่ลองเองเหรอพี่ไม่ได้มาอยู่ที่เนี่ยค่ะเหรอเขาก็ฝากให้หนูอ๋อโอเคแต่เล่นกีตาร์เก่งนะดูสำเนียงแล้วดูอะไรเงี้ยมาอ๋อแซกโซโฟนคงจะเก่งกว่านี้นี่ขนาดปกติเรียนแซกโซโฟนแต่ไม่ได้เรียนกีตาร์ไม่ได้เรียนค่ะไม่ได้เรียนกีตาร์เล่นได้ขนาดนี้แซกโซโฟนไม่เท่ไปเลยนะนะฮะแต่ขออินโทรสักเพลงนึงเพลงเพราะสักเพลงมีมีเพลงแบบว่าขากินน่ะเขาเรียกว่าสมัยก่อนเขาเรียกเพลงหากินเราไปลองที่ไหนเราจะต้องเล่นเพลงนี้อะไรเงี้ยเอาสักเพลงเอาหน่อยหน่อยนี่นะคะให้น้องเขาดูนะโอเคเสียงชัดเนาะนะร้องได้ไหมร้องเพลงได้ไหมได้ค่ะอ่ะโชว์สักนิดนึงได้ไหมเอาสักท่อนนึงแบบท่อนฮุกอันนี้เป็น YouTube ช่อง Dead Mum นะครับปกติจะทำเครื่องเสียงแล้วก็มีดนตรีด้วยอะไรเงี้ยนะลองดูนะฮะขอบคุณครับโอ้เพราะเสียงเพราะมากเลยนะฮะน่าไปออกเดี๋ยวไว้เนาะเล่นกีตาร์ด้วยเดี๋ยวเอาอะไรนะเอาแซกโซโฟนสะพายหลังตอนถึงเวลาปุ๊บมาโซโล่ด้วยแซกอะไรอย่างงี้นะขอบคุณมากนะครับครับผมไปชมได้นะฮะช่อง Dead Mum นะครับพิมพ์เขาว่า DADMOM นะฮะก็ Dead Mum นะพ่อแม่ใช่ประมาณนี้นะฮะแต่จริงๆ Dead Mum มันมาจากว่าพ่อแม่ผมเป็นพ่อแม่ของลูก2คนแล้วก็ลูก2คนเล่นดนตรีเขาเล่นดนตรีอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เลยมาชมขอบคุณมากนะครับนี่ฮะ
มาชมกันได้นะฮะนี่น้องคนนี้ร้องเพลงเพราะมากเลยเอ๊ะเมื่อกี้ลืมถามชื่อน้องชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับฮะชื่อออยค่ะชื่อออยนะโหน้ำมันเลยนะเนี่ยจุดติดเลยนะเนี่ยโอ้เนี่ยแล้วไปออกเดอะไวท์จุดติดเลยนะน้องออยนะครับน้องออยน่ารักมากนี่เป็นโซนเครื่อง